ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเข้าใกล้สงกรานต์ขึ้นมาเต็มที่แล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเฟเวอริตแรกของเตื้องเลยนะคะที่เหมาะกับสงกรานต์ของเราสุดๆเลยนะคะมันคืออะไรไปดูกันเลยค่ะฮอนิก้าฮอนิก้าวอเตอร์ดรอปทินบอมนั่นเองค่ะทุกคนคือเฟเวอริตแรกของเตื้องเลยเอาล่ะเรามาพูดถึงตัวนี้กันก่อนตัวนี้นะเขาเป็นทินอัดแท่งในรูปแบบแท่งที่เนื้อเขาจะเป็นแบบเหมือนวอเตอร์ดรอปนะแบบให้ฟีลลิ่งประมาณว่าเวลาทาแล้วเหมือนเอาน้ำเย็นมาทามันก็จะแบบเย็นๆซึ่ง Amazing มากทุกคนชอบมากเลยชุดนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะมันจะเป็นแบบเดี๋ยวให้ดูนี่เลยเขาจะเป็นรูปหยดน้ำนั่นเองค่ะหยดน้ำนั่นก็คือเวลาเราทาเนี่ยมันจะแบบเข้ามุมปากได้ง่ายนะแล้วก็ทาเป็นเชฟรูปปากได้ง่ายมากตัวนี้เหมาะมากเลยเออแล้วประสิทธิภาพของเขาเนี่ยคือเวลาเราแบบทาไปพอมันเซตปุ๊บนะมันจะไม่หลุดเลยมันจะไม่หลุดเลยจริงๆคือต่อให้แบบเอากระดาษมาเม้มก็ยังไม่ติดนะทุกคนกินข้าวก็ยังโอเคแบบยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะเออคือมันทนมากๆวิธีที่ต้องแนะนำนะคะทุกคนเราก็จะทาทิ้งลงไปก่อน1รอบแล้วเราก็ค่อยทาลิปมันเปลี่ยนสีหรือว่าจะเป็นลิปส่วนตัวที่เราชอบก็ได้เป็นแต่ละสีไปซึ่งพอลิปตัวข้างบนหลุดไปเนี่ยเรายังมีตัวข้างล่างที่แน่นมากๆอยู่เลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยตั้งเคยรีวิวลงไปในเพจ Facebook แล้วก็ Twitter Instagram ไปแล้วเรียบร้อยนะทุกคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาทำคลิปให้ดูกันเลยจริงๆอีกรอบนึงเราไปดูกันดีกว่าแล้วว่าเราจะต้องเลือกสีกันยังไงสวอตออกมาเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะเลือกเอามาให้ดูทั้งหมด5สีด้วยกันเลยนะคะแบบนี้มีเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์4แล้วก็ไปดูสวอตกันเลยดีกว่าค่ะสวอตทั้งหมดนะคะของแต่ละเบอร์เลยเบอร์2ส้มอมแดงนะคะทุกคนคือด้วยความที่หัวเขาเป็นแบบเป็นตัววอเตอร์ดรอปเนี่ยนะคือมันจะทาง่ายมากเลยอะเวลาเราเข้ามุมปากทุกคนเราจะมาลองเม้มปากกันนะคะที่กระดาษนี้เลยนี่เลยนะนี่คือที่เราทำไปเมื่อกี้คือนี่เขาแบบติดออกมาน้อยมากสียังอยู่ที่ปากเราอยู่เลยอะเวลาพอมันเสร็จแล้วอะมันจะเหมือนแบบเป็นแผ่นฟิล์มที่เซตบนปากเหมือนปากธรรมชาติของเราเลยนี่คือที่เราสวัสดิ์กันไปนะคะทุกคนนี่เช็ดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองสวอตแต่ละสีให้ดูกันนะคะทุกคนแต่ว่าคือสีมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างนะเพราะว่ามันติดแน่นนะเราจะมาลองนี่คือเช็ดด้วยครีนซิ่งมาสีเบอร์3กันดีกว่าเบอร์3นี่คือสียอดฮิตมากๆเลยนะคะเป็นสีที่เมอารีวิวด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นสีที่ขายขาดตลาดที่เกาหลีนะเออนี่เลยนะคะสีเบอร์3เบอร์3เบอร์3มันเป็นแบบสีส้มแต่ว่าพอทาบนปากเราที่เป็นสีชมพูอ่อนๆ นิดๆมันก็จะออกมาเป็นผสมกันกับคอรัลทุกคนเออเบอร์นี้สวยชอบเบอร์4เป็นสีชมพูนะคะทุกคนนี่เป็นสีชมพูแบบชมพูหวานหวานชมพูหวานแหววมากเบอร์4เหมาะกับสาวหวานมากเบอร์5นะคะสีนี้เขาจะออกแบบสีอมม่วงม่วงซึ่งพอถามวันแล้วมันเป็นสีชมพูที่สวยคือในสวอตเขาอะมันดูม่วงมากเลยนะซึ่งของจริงก็ไม่ได้ม่วงขนาดนั้นนะคือก็เป็นสีชมพูที่แบบที่สวยเลยนะอันเนี้ยคือถ้าใครอยากได้สีชมพูเตื้องแนะนำว่าเบอร์5นี่แหละทาง่ายกว่าถ้าเป็นสีเบอร์4เมื่อกี้จะค่อนข้างสว่างไปนิดนึงอาจจะทายากหน่อยเบอร์สุดท้ายเบอร์8นะคะเบอร์นี้เป็นอีกเบอร์นึงเลยที่ฮิตมากๆในเกาหลีนะทุกคนเอออันนี้เขาจะดูแบบเป็นสีออกแดงน้ำตาลส้มอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยพอทาออกมาแล้วธรรมชาติมากคือสมมุตินี่ปากธรรมชาติเราสีนี้มันจะเป็นแบบสีอมชมพูอมส้มอมอะไรก็ไม่รู้ซึ่งทาออกมาแล้วปากดูธรรมชาติและสุขภาพดีมาก
ดูแบบนี่สีป่าธรรมชาติฉันเลยนะอะไรอย่างงี้ปังนี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์8นะคะทุกคนสีเขาจะแบบสีอ่อนๆแต่ว่ากำกับเลือดฝาดทำให้ปากดูสุขภาพดีขึ้นมานะเอาละค่ะยังไงวันนี้สวอทที่ทำไปก็อาจจะมีเพี้ยนกันบ้างเพราะว่าด้วยความที่เขาติดทนมากเวลาเราลบนี่ขนาดลบด้วยคลีนซิ่งที่เป็นน้ำมันก็ยังแบบยังออกไม่หมดอะคือมันยังทิ้งสีบนปากนะเพราะฉะนั้นมันติดทนมากทุกคนเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังสนใจเจ้าตัวโอลิก้าวอเตอร์ดรอปทินบอมตัวนี้นะคะจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงการใช้จริงมันเป็นยังไงแล้วมันดีจริงไหมอะไรอย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไปด้วยนะคะวันหน้าเรามาเจอกันใหม่ที่นี่เลยวันนี้ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ